รู้แบบนี้ทำตั้งนานแล้วต้มข้าวโพดอย่างไรให้หวานหอมกรอบอร่อยทุกเม็ดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหลายท่านก็ชื่นชอบการกินข้าวโพดเป็นอย่างมากยิ่งถ้าหากได้กินข้าวโพดที่ต้มสุกใหม่ๆร้อนๆยิ่งกินได้อร่อยมากขึ้นแต่พอพูดถึงข้าวโพดต้มหลายท่านอาจจะคิดว่าการต้มข้าวโพดนั้นก็ไม่ได้มีวิธีการต้มที่ยุ่งยากและซับซ้อนอะไรแต่รู้หรือไม่คะว่าข้าวโพดก็แอบมีวิธีการต้มที่จะช่วยให้ข้าวโพดอร่อยมากขึ้นด้วยนะคะและวันนี้สุดติ่งจึงมีเคล็ดลับวิธีการต้มข้าวโพดอย่างไรให้หวานหอมกรอบอร่อยทุกเม็ดมาแนะนำค่ะซึ่งวิธีการต้มข้าวโพดส่วนใหญ่ทุกท่านก็คงจะนำข้าวโพดใส่ลงในหม้อเติมน้ำลงไปแล้วเติมเกลือจากนั้นก็ต้มจนสุกก็จะได้ข้าวโพดที่อร่อยแล้วแต่ทว่าวิธีการต้มที่จะช่วยให้ข้าวโพดอร่อยมากขึ้นก็จะมีเครื่องปรุงและวิธีการที่แตกต่างไปจากนี้นะคะโดยวิธีการต้มก็คือให้นำข้าวโพดมาแกะเปลือกออกแต่ห้ามแกะเปลือกทิ้งจนหมดนะคะโดยเฉพาะในส่วนของไหมข้าวโพดซึ่งส่วนนี้ห้ามแกะทิ้งเพราะไหมข้าวโพดนี่แหละเวลานำไปต้มจะทำให้ข้าวโพดมีกลิ่นที่หอมมากขึ้นและเมื่อแกะเปลือกข้าวโพดเสร็จแล้วก็ให้ใส่ข้าวโพดลงในหม้อจากนั้นก็เติมน้ำสะอาดตามลงไปโดยให้เทน้ำลงในหม้อจนท่วมข้าวโพดแล้วก็นำตั้งไฟให้เปิดไฟแรงต้มจนน้ำเดือดก็ให้ใส่เกลือและเบกกิ้งโซดาอย่างละ1ช้อนโต๊ะลงในหม้อแล้วก็ปิดฝาหม้อพร้อมกับหรี่ไฟให้อยู่ในระดับปานกลางจากนั้นก็ให้ต้มข้าวโพดต่อไปอีก10นาทีถึงค่อยปิดไฟแต่อย่าเพิ่งเปิดฝาหม้อนะคะให้ปิดฝาหม้อไว้สักพักรอให้น้ำอุ่นๆถึงค่อยเปิดฝาหม้อแล้วตักข้าวโพดออกมากินได้เลยแค่นี้ก็จะทำให้ข้าวโพดที่ต้มสุกนั้นทั้งหอมหวานกรอบและอร่อยทุกเม็ดแล้วล่ะค่ะสำหรับข้าวโพดจัดว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะข้าวโพดจะอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายทั้งฟอสฟอรัสแมกนีเซียมแมงกานีสซิลิเนียมสังกะสีธาตุเหล็กวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B5 ลูทีนซีแซนทีนไฟเบอร์ไขมันโอเมก้า3ไขมันโอเมก้า6และสารอาหารอื่นๆอีกมากมายซึ่งสารอาหารเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตได้อย่างสมวัยช่วยบำรุงสายตาช่วยป้องกันอาการท้องผูกช่วยป้องกันโลหิตจางช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์ช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยควบคุมเบาหวานช่วยควบคุมความดันช่วยบำรุงหัวใจช่วยป้องกันโรคมะเร็งและช่วยบำรุงสุขภาพผิวพรรณได้อีกด้วยค่ะถึงแม้ว่าข้าวโพดจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่ข้าวโพดเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงมากดังนั้นจึงไม่แนะนำให้กินข้าวโพดในปริมาณเยอะนะคะเพราะอาจจะทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะคะและสำหรับท่านใดที่มีปัญหาท้องอืดลำไส้ย่อยยากแนะนำว่าให้นำข้าวโพดแช่น้ำค้างคืนไว้ก่อนที่จะนำไปต้มหรือควรต้มข้าวโพดให้นานที่สุดเพื่อที่จะได้ช่วยแก้ปัญหากินข้าวโพดแล้วท้องอืดนั่นเองค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ